วัสดีครับพี่น้องเคียเตอร์ทั้งหลายครับคลิปนี้นะครับบ่มีอย่างไรนะครับอันตัดใจมาโดนแล้วเนาะพี่น้องผมก็เห็นพี่น้องเคล็ดน้ำคลิปลงคลิปเลี้ยวเนาะครับมีหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยบอกและเขาก็บ่บอกมูเจ้าพร้อมคือกันเนาะมูเจ้าก็เนาะตามภาษาเขาเต่าตัวกับตัวไปน้ำซุ่มซีซุ่มหาละเนาะครับเนาะนะครับคลิปนะครับคลิปรีวนะครับคลิปรีวถ้าเรากดเข้าไปนะครับข่อยสิเว้าให้ฟังเด้อถ้าเรากดเข้าไปเราดูเสียงต้นฉบับเป็นเสียงของใครถ้าเป็นเสียงของคนอื่นไม่ว่าเขาจะโกหกว่าไม่มีลิขสิทธิ์ก็ช่างแต่นะครับ Facebook YouTube TikTok เป็นเหมือนกันก็คือเนื้อหานำมาใช้ซ้ำไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้จะเฮ็ดไปโหลดพี่น้องกินเขาลงไปครับแต่ถ้าว่าเสียงต้นฉบับเป็นชื่อบัญชีของคุณอันนั้นโอเคนี่ละช่องยังไงเขาบ่เคยบอกมูเจ้านะครับ YouTube Facebook TikTok เป็นเหมือนกันนะครับเนื้อหาถึงว่าคุณจะทำเนื้อหาคอนเทนต์เองก็ช่างแต่คุณไปเอาดนตรีเอาเพลงมาใส่ซึ่งเอามาใส่ใต้คลิปคุณปั๊บคลิปคุณมันจะเป็นเสียงของเขาเลยมันจะไม่ใช่เสียงของคุณถูกต้องไหมครับอันนี้ประเด็นที่1 นะครับให้เขาแจกกันก่อนด้วยครับแล้วก็อันดับที่2นะครับใส่เสียงดนตรีนี่ AI มักดันยอดวิวขึ้นหมูเจ้าเคยจับว่า AI มันคืออะไรนะครับ AI มันเป็นระบบปฏิบัติการอัลกอริทึมนะครับมันเป็นระบบคือคอมพิวเตอร์เขาเจ้าสั่งป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วว่าต้องเฮ็ดจังซั่นจังซี่ตามระดับไปนะครับมันไอ้แยกแยะบ่ออกว่ามันต้องมักเสียงนั่นหรือเสียงนี่บ่นะครับหมูเจ้าก็ตามกระแสเขาเกินไปนะครับคนที่เขาได้รายได้ก็คือเจ้าของคลิปเจ้าของเสียงต้นฉบับที่เขาได้รายได้มากที่สุดตายเหรอหมูเจ้าไปเฮือน้ำเขาคันว่าบ่เสือผมคลิปเขามันได้เป็นแสนอยู่ก็จริงได้เป็นแสนเพราะอะไรคุณไปดูคนติดตามเขาก่อนอันดับแรกหนึ่งเขาเป็นก็คือเขาสร้างตัวตนผ่านแล้วคันว่าไผเอาเสียงน่ะมาใส่ดันยอดวิวให้คลิปฮอดแสนฮอดล้านผมกล้าท้าเลยครับมูเจ้าเอาเสียงน่ะมาใส่โหลดผมให้3มืออันนะครับถ้ายอดวิวขึ้นคุณขึ้นถึง10,000ถือว่าเก่งสุดๆแล้วล่ะครับอันนี้ประเด็นที่2นะครับคิดเด้อครับเด้อคิดตามผมเด้อครับตัวนี้นะครับประเด็นที่3นะครับเฮ็ดน้ำเขาจังซั่นจังซี่เขาบอกว่ากดติดตามเฮ็ดวิธีนั้นเฮ็ดลงคลิปจังซั่นจังซี่นั่นมันก็แมนมันก็โอเคอยู่ครับแต่ว่านะครับถ้าเฮาเฮ็ดหลายประเด็นปานนั้นนะครับผมสิแนะนำให้ฟัง Facebook นะครับ Facebook จะเป็นคนเชิญเรามาเองมาร่วมพาร์ทเนอร์เองนะครับไม่เกี่ยวนะครับกับยอดชั่วโมงหรือยอดอะไรต่างๆนะครับสังเกตเบิ่งครับเพจผมที่ผมสั่งใหม่มียอดผู้ติดตามแค่37คนพี่น้องผมสามารถรับดาวได้เลยครับเห็นบ่ครับปกติต้องเท่าไหร่ครับต้อง500คนขึ้นไปถูกต้องไหมนั่นแหละครับถ้าว่าเขาจะเชิญเราไม่จำเป็นต้องไปอันนั้นอะไรหรอเฮาเฮ็ดคอนเทนต์โดยที่เฮาเฮ็ดคอนเทนต์เราเอาเสียงของเราเองเอาวิดีโอของเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปใช้เสียงของใครทั้งสิ้นเอาเสียงของเฮาเองนี่แหละมันสิดีที่สุดเลยครับพี่น้องฟรี AI ชอบทั้งๆที่มุกเจ้าบอสจักบอกว่า AI มันคืออีหยัง AI มันเป็นระบบปฏิบัติการอัลกอริทึมมันเป็นระบบปฏิบัติการที่เขาตั้งโปรแกรมไว้แล้วเขาตั้งโปรแกรมไว้ให้มันทำงานอัตโนมัติแล้วนั่นล่ะ AI มักเสียงนี้แต่สมมุติได้ AI มันเป็นจังได๋เห็นบ่ล่ะดันยอดคลิปขึ้นถึงวิวถึงแสนผมเห็นหลายคนที่เอามาใช้ไม่ถึงแสนถึงล้านคลิปสักคนหรอกคนที่ได้ก็คือคนที่เขาสร้างโต๊ะตุนได้แล้วคนที่เขาสร้างโต๊ะตุนมีคนรู้จักทั่วประเทศแล้วเขาถึงได้ยอดวิวขนาดนั้นแมนบ่ครับให้คิดเบิ่งให้ดีเด้อครับสัวว่าผู้ที่ตามสิติดตามได้ตั้งแต่ละคนมันบ่แม่นยากมันบ่แม่นว่าสิง่ายๆเด้ครับขนาดช่อง YouTube ผมนะครับผ่านการสร้างรายได้ได้รับเงิน YouTube มาจากทอได้เทื่อแล้วนะครับสัวผู้ติดตามสิขึ้นตั้งแต่ละคนนี่โอ้ต้องเฮ็ดคอนเทนต์ให้เขา
มันเราต้องรู้ก่อนว่าผู้ติดตามเราอ่ะเขาชอบคอนเทนต์แบบไหนเราต้องเอาคอนเทนต์แบบนั้นไปตลอดเฮ็ดคอนเทนต์สเปะสปะเรื่อยเปื่อยทุกทีทุกแดนนี่เอ้ยช่องเราจะไม่อันนี้เหรอครับเฮาต้องรู้แล้วว่าฐานกลุ่มลูกค้าเฮามันเป็นผู้จังใดเอออยากเห็นเฮาเฮ็ดคลิปจังซี่เออมีผู้ติดตามขึ้นหลายเราต้องทำคลิปในไปในแนวนี้ถ้าว่าแนวให้ความรู้ก็คือให้ความรู้ไปเลยแนวปลูกมั่นคือปลูกมั่นไปเลยครับบ่แม่นว่ามื้อนี้ปลูกมั่นมื้ออื่นไปนั่นไปนี่มันไม่ได้ก็คือคอนเทนต์น่ะเขาต้องการคอนเทนต์ที่มันสร้างจุดขายได้สมมุติว่าเจ้าเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับเฮ็ดอาหารเฮ็ดกับเขาเจ้าก็ต้องเฮ็ดอาหารเฮ็ดกับเขาไปเลยเพื่อว่าไอ้พวกพาร์ทเนอร์ Facebook ที่เขาจะเอาโฆษณามาเข้าให้คุณน่ะเขาจะได้เลือกถูกว่าคอนเทนต์คุณน่ะมันเป็นคอนเทนต์อะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเปิดคลิปมาอ้าวอันนี้เป็นคลิปอันหนึ่งอ้าวและไอ้ตกลงเขาจะเอาโฆษณาไหนเข้าให้คุณนะถูกต้องไหมครับเจ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดอาหารก็คือเฮ็ดอาหารไปเลยเฮ็ดอาหารบวกกับไปตลาดไปเลือกซื้อกับเขาเฮ็ดนี่ทำไมผมถึงกล้าพูดนะครับเพราะว่าผมทำช่อง YouTube ผมมีรายได้จาก YouTube นะครับลักษณะไม่แตกต่างกันนะครับ YouTube ถ้าคุณทำแบบเลื่อยเปื่อยโดยไม่มีเนื้อหาสาระแล้วแต่สิเฮ็ดไปนี่ก็คือโฆษณาจะไม่มีทุกคลิปถ้าคลิปไหนยอดวิวน้อยๆโฆษณาไม่มีเลยนะครับนี่ล่ะแล้วก็จื้อผมไว้เด้อครับนี่ล่ะให้เบิ่งเสียงต้นฉบับน่ะเป็นเสียงของตัวเองหรือเปล่านะครับระวังนะครับเนื้อหากลับมาใช้ซ้ำนะครับไผสิว่าจะได้กะยาสิฟรีลิขสิทธิ์ไม่ฟรีกะยาถ้าว่าเสียงมันจะมีคลิปมันจะมีคลิปมีรูปมีเสียงเราต้องทำเองทั้งหมดเสียงถ้าเราได้รับอนุญาตให้มีการโปรโมตเราถึงใช้เสียงนั้นได้นะครับเฮาไปใส่เสียงเขาคนที่มันเป็นกฎนะครับเฮาบ่จำเป็นต้องว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กันแน่นะครับเอาตามหลักการพื้นฐานง่ายๆครับผมจะยกตัวอย่างในช่อง YouTube นะครับใครที่อัพโหลดลงช่อง YouTube คนแรกคนนั้นคือเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้จื้อไว้เด้อพี่น้องบัดนี้ใครที่อัพโหลดลงก่อนเพื่อนคนนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมายโดยที่พวกนี้มันคุ้มครองอยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปเซ็นสัญญาไว้หรอกเขาคุ้มครองคุณอยู่แล้วเอ้าเนื้อไอ้หาพวกแอลกอริทึมพวก AI มันสิตรวจสอบเลยว่าเสียงตัวนี้ผู้ใดเป็นคนเอาลงผู้แรกคลิปลักษณะนี้ผู้ใดเอาลงผู้แรกเขาตรวจสอบคือเขารู้หมดไอ้พวกนี้มันเก่งกระด้อนะครับน้องพี่น้องเอาครับขอบคุณครับ